วัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะเป็นการโหลดสายนะครับชิมาโน่พิทบูนะครับขนาด PE 0.4 นะครับตัวนี้เป็นชิมาโน่พิทบูรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ PE 0.4 นะครับวันนี้นะครับจะโหลดเข้ากับลอกนะครับทวินนะครับเป็นสปูนตื้นนะครับรหัสนะครับ C2000S นะครับตัวนี้นะครับซึ่งผมนะครับมีสปูน2ลูกนะครับตัวนี้เป็นงานหนักหน่อยนะครับในสปูน C2000M นะครับสปูน C2000M เนี่ยนะครับก็จะลึกนะครับกว่าตัว C2000S นะครับตัวนี้ที่ผมโหลดอยู่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับตัว Yumiya C2000M เนี่ยนะครับผมใส่สาย Shimano Pitbullนะครับขนาด PE 1.2 เข้าไป150เมตรเนี่ยพอดีเลยนะครับตัวนี้เอาไว้เล่นงานกระสูบกระพงนะครับเหมือนกันแต่ตัวนี้นะครับเป็นสปูนตื้นนะครับผมเลยโหลดมาใช้นะครับนะให้มันเล็กลงหน่อยนะครับเป็น PE ขนาด 0.4 นะครับซึ่งรับแรงดึงได้นะครับสูงสุดที่ 4.2 กิโลนะครับตัวนี้เป็นสายมัลติคัลเลอร์นะครับสลับสีทุกๆ10เมตรซึ่งมีสีด้วยกันทั้งหมด5สเต็ปนะครับเริ่มที่สีเหลืองสีฟ้าสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินนะครับวน3รอบนะครับเดี๋ยวผมจะโหลดสายตัวนี้เข้าไปนะครับว่าจะจุสายได้นะครับกี่เมตรนะครับสำหรับเจ้าสาย Shimano Pitbull นะครับขนาด 0.4 นะครับตัวนี้ซึ่งหน้าตัดเล็กมากๆนะครับหน้าตัดเนี่ยเล็กมากๆเราก็จะมาวัดกันซึ่งผมคิดว่าตัวนี้นะครับเป็นสายของเทคโนโลยีไอสนะจากญี่ปุ่นเลยนะครับตัวนี้นะครับสายจะเล็กมากๆนะครับตัวนี้สายจะเล็กมากๆจะแตกต่างกับสายทั่วไปนะครับทำให้จุสายในลอกสปูนตื้นเนี่ยได้ค่อนข้างสูงนะครับได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่นะครับมันจะเริ่มที่สีเหลืองก่อนนะครับนี่จะเริ่มที่สีเหลืองสีฟ้าไล่ไปผมคิดว่าน่าจะได้ผมกะจะใส่ซะ70เมตรแล้วเหลือไว้70นะครับเอาไว้รอบหน้านะครับตัวนี้เดี๋ยวลองดูครับอันนี้เป็นแถบสีเหลืองก่อนนะครับ10เมตรจะต้องค่อยๆสังเกตนะครับสายมัลติคัลเลอร์ข้อดีของเขาก็คือสามารถให้เราวัดนะครับสายที่เข้าไปในลอกได้ดีนะครับอันนี้เข้าเมตรที่20แล้วนะครับเป็นสีนะครับตัวนี้เป็นสีฟ้านะครับตัวนี้เป็นสีฟ้าแล้วนะครับเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้านี่เข้าเมตรที่30นะครับเข้าเมตรที่30เป็นสีแดงนะครับจะค่อยสลับไปนะครับเนี่ยเมตรที่สีนะครับสีแดงนะครับมันก็จะค่อยๆบอกนะครับเหลืองฟ้าแดงนะครับอยู่ตรงกลางแล้วนะครับ30เมตรนะครับไล่เข้าไปต่อไปหมดจากสีแดงจะเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีให้ดูเลยนี่นะครับลอกก็จะนะครับเมื่อกี้สีแดงก็จะเป็นโทนสีขาวละเข้า40เมตรแล้วนะครับต่อไปเป็นสีน้ำเงินนะครับนี่เริ่มเป็นสีน้ำเงินแล้วนะครับซึ่งสายเนี่ยนะครับเส้นเล็กนะครับบอกระยะได้ดีทำให้เราเนี่ยพอสายเข้าไปในลอกเรากะได้นะครับว่าเราจะให้สายอยู่ในรอบเท่าไหร่นะครับต่อไปเป็นสีเหลืองนะครับกลับมาที่สีเหลืองเหมือนเดิมเข้าเมตรที่60นะครับตัวนี้สีฟ้าแล้วนะครับกดจากสีฟ้าแล้วนะครับเข้าสีแดงเมตรที่80แล้วนะครับเนี่ยนะครับ80แล้วนะครับนี่สีแดงแล้วนะครับเข้ามาตรงกลางใหม่80แล้วนะครับน้ำสีขาวแล้วครับ90แล้วครับนี่นะครับเริ่มเป็นสีขาวละนะครับต่อไปเป็นสีฟ้าที่100นะครับนี่นะครับเป็นสีฟ้าๆหน่อยๆแล้วนะครับต่อไปกลับไปเป็นสีเหลืองนะครับ3รอบนะครับนี่นะครับเริ่มเป็นสีเหลืองละต่อไปเป็นสีฟ้านะครับนี่นะครับเริ่มเป็นสีฟ้าละนะครับไปสีแดงแล้วนะครับเริ่มเข้าสีแดงแล้วนะครับนี่นะครับเริ่มแดงก็น่าจะได้150เมตรพอดีนะครับต่อไปเป็นสีขาวแล้วก็จ
ะจบด้วยสีฟ้านะครับที่150เมตรพอดีเลยเห็นไหมครับนี่หมดพอดีเลยซึ่งพอดีกับตัวสปูลเลยนะครับ C2000S Twin Power ปี2015นะครับนี่นะครับพอดีขอบเลยนะครับไม่ล้นนะครับไม่ล้นจนเกินไปเลยนะครับเขาเรียกว่าไม่อ้วกนะครับเวลาตีเนี่ยจะไม่ทำให้สายอ้วกนี่นะครับวันนี้ก็เอามาเป็นนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการเลือกใช้สายคุณภาพดีๆจากญี่ปุ่นนะครับสามารถกะระยะนะครับวัดขนาดได้พอดีกับตัวลอกญี่ปุ่นเลยนะครับ Twin Power ตัวนี้ก็ Made in Japan นะครับตัว15นะครับก็อย่างเงี้ยนี่ใส่สาย PE Pitbull 1.2 150เมตรพอดีเลยนะครับตัวนี้อันนี้ PE 0.4 นะครับ C2000S สปูลตื้นนะครับได้150เมตรพอดีอีกเหมือนกันนะครับสำหรับสาย Shimano Pitbullนะครับเทคโนโลยีไอสนาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสายเหนียวมากๆนะครับตีงานกระสูบน้ำไหลนะครับงานกระพงได้สบายๆเลยนะครับวันนี้ก็เอามาแนะนำให้กับพี่ๆนะครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับกับสาย Shimano Pitbull นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมาครับสวัสดีครับ